สิ่งใดก็ตามถ้าเป็นเองเกิดเองขึ้นในเจ้าของแล้วมันก็ชัดตัวกิเลสนี่ตัวเห็นแก่ตัวตัวรีดตัวไถตัวกดขี่บังคับผู้ใดก็ตามมันเป็นในจิตไม่แสดงอาการออกมาอย่างนั้นก็ตามแต่ภายในจิตมันเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งภายในจิตเพราะฉะนั้นกิเลสจึงเป็นภัยต่อจิตใจของเรามากมายแต่เราไม่มีโอกาสทราบเพราะเราไม่มีเครื่องทดสอบเขาจะพวกที่เขารู้ว่าแร่ตรงนั้นธาตุอยู่ตรงนี้เขามีเครื่องทดสอบเครื่องตรวจเครื่องอะไรเขาก็รู้ก็เห็นอันนี้กิเลสภายในหัวใจของเรานี้ไม่มีเครื่องทดสอบถ้าไม่ใช่ธรรมเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทดสอบกิเลสประเภทต่างๆได้เพราะฉะนั้นโลกมีความเดือดร้อนเพราะมันโดยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยแก่ตัวเองเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเมื่อเป็นฉะนั้นจะไม่เห็นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็อยู่ในอำนาจของมันกดขี่บังคับเผาลนมาจนสุดเท่าไหร่ในภายในจิตใจของพระองค์ตามเมื่อใดสอดแสวงหาธรรมคือมีคุณธรรมพอสมควรนะอกคือสอดแสวงหาทางเริ่มเห็นโทษของกิเลสมาตั้งแต่เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของคู่กันว่านั่นค้นอย่างนั้นสักถึง6ปีแทบจะเอาชีวิตไปไม่รอดจริงๆโดยศพพบเห็นธรรมมันเป็นที่พึงใจแล้วเห็นโทษกิเลสอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกับเห็นคุณค่าของธรรมเป็นพระทัยแล้วก็นำอันนั้นน่ะทีนี้นำทั้งโทษทั้งคุณออกมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบโทษของความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นหลักใหญ่ของกิเลสทั้งมวลนั้นมันให้โทษแก่สัตว์มากน้อยเพียงไรเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจของสัตว์มีอยู่เป็นประจำการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอันเป็นสิ่งเคลือบแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นมีเป็นพักๆเป็นตอนๆส่วนกิเลสกับใจนั้นไม่เคยมีการแยกจากกันเลยตลอดพระองค์ได้ทรงทราบอย่างชัดเจนแล้วจึงนำออกสั่งสอนสัตว์นั้นจึงว่าจิตเท่านั้นที่จะสามารถทราบความหนักเบาทางคุณค่าและทางโทษระหว่างกิเลสกับธรรมว่าต่างกันอย่างไรเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสทั้งสองอย่างนี้คือฝ่ายกิเลสอันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยและธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความสุขเป็นลำดับตามกำลังของธรรมที่มีมากน้อยภายในใจเมื่อธรรมมาใจได้สัมผัสกับธรรมแล้วย่อมจะทราบคุณค่าเข้าไปโดยลำดับมันมีความขยันหมั่นเพียรแล้วเพราะเหตุว่าจิตสัมผัสกับธรรมเพราะมากน้อยกิเลสก็เริ่มสงบตัวเข้าไปไม่ค่อยเพ่นพ่านตามอารมณ์ของตนเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีสิ่งหักห้ามมีสิ่งต้านทานได้แก่ธรรมที่อยู่ในใจดวงเดียวนั้นแต่ใจดวงนั้นได้สัมผัสทั้งสองรสด้วยกันแล้วรถที่ดีจึงเป็นเหตุให้ติดใจและนำความดีอันนั้นมาเป็นเครื่องต้านทานหรือทดสอบกับกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับไปมีสติปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญที่จะทดสอบแยกแยะกำจัดกันออกได้โดยลำดับมีแต่จิตล้วนๆไม่มีอะไรเกี่ยวปนเลยจะไม่มีอะไรอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตอ่อนโยนยิ่งกว่าจิตกิริยาอาการทางภายนอกจะแสดงอะไรอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงนิสัยที่เป็นกิริยาแต่ภายในจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นเป็นจิตที่อ่อนโยนมาก
ไม่มีอะไรเทียบในโลกสมมุตินี้ความเห็นแก่ตัวมันก็หมดอะไรๆขึ้นคือว่าออกมาจากเรื่องของกิเลสแล้วมันหมดไปโดยประการทั้งปวงนี่มันต่างกันที่ตรงนี้นั้นเราจึงได้เห็นเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีอยู่ในใจมากน้อยแล้วความเห็นแก่ตัวความสงวนตัวก็คือสงวนตัวกิเลสนั่นเองไม่ใช่สงวนอะไรนะมันมีอยู่เป็นประจำนอกจากไม่แสดงออกมาเท่านั้นมันมีมากมีน้อยตามกำลังของมันเพราะฉะนั้นโลกจึงต้องมีการเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นอยู่แล้วตัวไหนมีอำนาจมากก็เลยกินมากอยากเพ่นๆผ่านๆไปที่ไหนก็ได้ตามสะดวกสบายตัวมีกำลังมากก็ต้องหมอบคานอยู่ตามป่าตามโลกอย่างนั้นเขากินอิ่มแล้วถ้าเหลือกินเขาถึงจะได้กินเหมือนอย่างอาหารที่เราให้สัตว์ตัวนั้นมีอำนาจมากก็มากินซะก่อนตัวนั้นมีอำนาจน้อยก็ได้กินทีหลังถ้ายังมีเศษมีเหลืออยู่บ้างหากไม่เศษเหลือแล้วก็ยอมทนจนกระทั่งอดตายไปไม่ได้กินเพราะไม่มีเวลาจะได้กินมีมาเท่าไหร่ก็ตัวมีอำนาจกินแค่หมดถ้าอาหารไม่เพียงพอมีแต่ตัวมีอำนาจมากกินนี่เราเห็นได้อย่างชัดๆนิสัยของสัตว์มันออกมาจากไหนถ้าไม่จะออกมาจากตัวกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกันกับอยู่ในใจของมนุษย์เรานี่แล้วมันให้ความสบายแก่ผู้อื่นได้อย่างไรทำให้เขาก็เพื่อเราอยู่นั่นแหละไม่ได้เพื่อความเมตตาแท้ๆเมื่อเพื่อความสุขแก่คนอื่นด้วยความรู้สึกใจอะไรเลยหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเทียบเคียงกันแล้วเราก็ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นอย่างไรเหมือนกันเรื่องของกิเลสนี้เมื่อมีธรรมเข้าทดเป็นเครื่องเทียบเคียงกันแล้วไม่บอกมันก็รู้เองเพราะจิตเป็นผู้รับภาระแบกหามกิเลสประเภทต่างๆมาสักเท่าไหร่แล้วนี่ว่าเป็นภาชนะอันสกปรกของกิเลสนี่มานานเท่าไหร่แล้วก็มากลายเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมซึ่งเป็นของสะอาดถ้าดีเยี่ยมอยู่ภายในจิตดวงเดียวเหตุใดจะไม่สร้างได้ทั้งสองอย่างซึ่งเราเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ซะเองนั่นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสรรโลกจึงไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่าโลกามิตรแม่นิดหนึ่งจะเข้าไปติดในพระทัยทรงสั่งสอนจะลำบากลำบนขนาดไหนด้วยพระอำนาจพระเมตตาล้วนๆเท่านั้นประทานทำไว้ก็เหมือนกันพอพูดถึงกันนี่ก็มีคนหลายคนก็มีมาถามทั้งว่าเพื่อนเขาไม่อยากเห็นเราอ่านหนังสือธรรมะเขาว่าอ่านทำไมเราไม่ปฏิบัติจะเกิดผลประโยชน์อะไรเราก็คัดรู้สึกว่ามันค้านอยู่ในใจคัดค้านอยู่ในใจหากไม่กล้าพูดเราก็ถามมากับเพื่อนเราว่าการอ่านหนังสือธรรมะนี่เป็นอย่างไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเราก็บอกว่าเราไม่ตอบนักปราชญ์หรือจอมปราชญ์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านอุตส่าห์พากันจดจารึกพระไตรปิฎกไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาเรียนได้ยินได้ฟังมาจนถึงจังหวะนี้ท่านมีความหมายอย่างไรอันนี้เป็นการตอบได้ดียิ่งกว่าเราจะตอบเชื่อเองเราบอกอย่างนั้นนั่นคนภูมิงูมันก็งูขนาดนั้นเราได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่พระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านครั้งนั้นเราได้กล่าวเมื่อไหร่แต่เราก็เห็นเรื่องราวของท่านอยู่ในหนังสือเช่นพวกเราได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ได้นับถือต่อพระพักของพระพุทธเจ้าหรือได้จากพระโอวาทที่ได้จดจารึกเอาไว้นี่แหละเป็นองค์แทนศาสดาซึ่งเป็นเหมือนกันกับครั้งพุทธกาล
เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตลอดถึงผลที่คุณได้รับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะคุณค่าของการอ่านหนังสือการฟังมีมากขนาดไหนถึงขนาดนั้นเดียวแต่คนที่ไม่คิดมันก็ไม่รู้เห็นไหมที่พิมพ์หนังสือแจกกันเรื่อยๆที่เป็นสาระสำคัญมันเข้าซึ้งถึงใจคนก็เพราะได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นนั่นเองการปฏิบัติธรรมเราฝึกแล้วฝึกเราฝึกย้ำอยู่เสมอเรื่องของสติปัญญาให้นำมาใช้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจิตนอกการไหนอันนี้สำคัญมากน่าเห็นคุณค่ามากเต็มหัวใจจึงต้องได้ยกขึ้นอยู่เสมอแม้แต่ขั้นสมาธิถ้าไม่มีสติให้ปัญญารอบตัวอยู่ด้วยมันก็เป็นมีทางให้เสียได้เหมือนกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีต่างๆมันก็ไม่ค่อยผ่านโผนคนเราย่อมมีการไข้ควรเป็นเบรกเครื่องห้ามล้อไว้ไม่ให้ผ่านโผนเกินไปสติเป็นของสำคัญที่กำกับงานให้พึงกำหนดไว้เสมอไม่ว่าจิตนอกกลางในต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาหากขาดอันนี้แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรยิ่งถึงเวลาที่จะสติปัญญาจะเป็นของสำคัญมากเท่าไหร่นั้นเรายิ่งจะเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่ได้มาจากการพยายามฝึกฝนอบรมส่งเสริมสติปัญญามาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่ๆจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาไม่เกิดนะอย่าว่าไม่บอกปัญญาต้องอาศัยการคิดการค้นหาแง่เหตุผลต่างๆทั้งภายนอกภายในเมื่อคิดไปหลายครั้งหลายผลปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ดูดดื่มทางด้านจิตใจและพอใจที่จะพิจารณาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญญาที่แตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดสติก็ตามมันไปเรื่อยๆสติเป็นนายอันหนึ่งในการควบคุมงานสติเป็นสำคัญอยู่มากผมอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่ได้สอนแทบล้มแทบตายมาโดยลำดับตั้งแต่ออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอยากมีรู้ได้เห็นหมู่เพื่อนได้รับผลประโยชน์จากการแสดงธรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยความเพียรของตนอันนี้ต้องการมากนั้นอยากให้ทุกท่านได้พยายามมอบชีวิตจิตใจลงในหน้าที่การงานอันนี้โดยไม่เสียดายใฝ่ฝันกับสิ่งใดทั้งนั้นบรรดาที่ดีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเวลานี้เราก็จากสิ่งนั้นมาแล้วเพื่อทำโดยลำดับเท่านั้นไม่ได้เพื่ออื่นใดบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยดวงจิตที่มันหลอกตัวเองนั่นแหละมันสำคัญให้อยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่นิ่งไม่ได้ให้มันอยู่กับธรรมอย่าให้มันออกไปอยู่กับโลกซึ่งเป็นเครื่องกอบกวยกิเลสเข้ามาเพิ่มพูนตัวเองให้มากขึ้นให้อยู่กับธรรมเช่นอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับการพินิจพิจารณามีสติคอยควบคุมอยู่เสมอแต่ทราบเสียว่านักจิตของเรากำลังเป็นนักโทษอยู่แล้วนี้ไม่ควบคุมไม่ได้มันจะเป็นนักโทษ2ชั้น3ชั้นไปแล้วนักโทษในเรือนจำออกไปทำงานก็ต้องมีนายคุมอยู่ในเรือนจำต้องมีนายคุมไม่นั้นมันจะไปก่อโทษอีกตั้งมากมายจิตใจของเรามันก็เป็นนักโทษอยู่แล้วมีแต่โทษกรรมเต็มไปหมดภายในจิตใจคิดแต่ไปเนี่ยใดมีแต่คิดเรื่องโทษทั้งนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับไม่มีปัญญาพิจารณาทดสอบสกัดรัดกั้นกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วจิตนี้จะไม่มีสถานีจอดแล้วเพราะกิเลสหาฝั่งหาแดนไม่ได้ท่านกล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่านักติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วย
ตัณหานี่ไม่มีทั้งนั้นตัณหาคืออะไรก็คือความหิวโหยความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กี่ร้อยกี่พันกี่พันครั้งคิดแล้วคิดเล่าก็ไม่เคยอิ่มพอในความคิดในความปรุงและไม่เคยอิ่มพอในความหลงแห่งความคิดของตนด้วยนั่นมันมีขอบเขตเมื่อไหร่ตรงที่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้เข้าควบคุมจิตแล้วทั้งมีสติปัญญาเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นเอาไว้แล้วทั้งมีขอบเขตเหตุผลอันใดเลยตะเลิดเปิดเปิงหาสาระไม่ได้ทั้งที่เราก็ว่าเราเป็นนักปฏิบัติมาฝึกฝนอบรมแต่มันไม่ได้ฝึกฝนถ้ามันมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปล่อยตัวปล่อยใจไปตามหน้าของกิเลสซึ่งมีกำลังมากอยู่แล้วภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยมันพากันคิดให้ดีเรื่องนี้พิจารณารอบข้างแบบนี้มันเป็นที่ไว้ใจได้ที่ตรงไหนแต่สถานที่ใดไม่มีป่าช้ามีหรือดินเหยียบย่างไปตรงไหนก็มีแต่ป่าช้าของสัตว์เกลื่อนไปหมดในตัวของเราก็เต็มไปด้วยป่าช้ายังมาหลงกันเพลินอะไรความเสียบความค่าได้ป่วยก็ล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้ทราบว่าโลกนี้หาความสุขไม่ได้อย่าเข้าใจว่าโลกนี้จะมีความสุขดังความเสกสรรปั้นยอหรือความสำคัญเฉยๆมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นมันหลอกเจ้าของมีใครหนักมีความสุขในโลกนี้ไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเราไม่ได้ประมาทพูดตามความจริงมันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนแต่มันมีสีสุขขนาดไหนมันก็ไม่พ้นที่จะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจนได้นั่นแหละแล้วมันจะเอาความสุขมาจากไหนเมื่ออยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะกิเลสไม่เคยให้คุณแก่ผู้ใดนอกจากให้โทษเท่านั้นโลดจนลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายจนเจ้าของก็จะตายก็เพราะกิเลสไม่ใช่หรือโกรธก็เหมือนกันตาดำตาแดงเกลียดแค้นให้คนใดผู้ใดแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจมันก็เผาอยู่นั่นสมอยู่นั่นตลอดเวลามันเป็นความสุขหรือความหลงยิ่งเป็นเรื่องลึกลับมันแทรกอยู่ด้วยทุกอาการของกิเลสที่แสดงตัวออกมาความหลงมันเป็นพื้นอันใหญ่โตมากความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาจากพื้นของกิเลสตัวหลงนี่แหละเราทดสอบให้ดีเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจไม่เห็นนี่ไม่ปล่อยนะจะสำคัญสิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าสวยว่างามจะหลอกล่อตนเองไปด้วยความเพลิดเพลินแล้วหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หาสิ่งที่สนองความต้องการนี้ไม่มีแต่ก็คิดไปแบบลงแรงๆแต่นั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันหากฎเกณฑ์ไม่ได้หาความแน่นอนไม่ได้แต่ทำแล้วต้องมีเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมเย็นใจย่อมมีที่ยึดที่เกาะมีฝังมีฝาละทีนี้เริ่มเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกมันเห็นหมดที่ในตัวของเราทั้งหมดนี้มันมีอะไรมีแต่กองอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเต็มไปหมดรอบตัวมันมีอะไรที่จะดิบจะดีอยู่ที่นี่พอที่จะถือเอาพิจารณาลงไปให้จิตมันอาถึงขั้นบริสุทธิ์มันยิ่งชัดเออเหมือนจะแบกร่างเนี่ยกระดูกเนี่ยหนังห่อกระดูกไปไหนมาไหนก็เหมือนกันนะถ้าเราจะพิจารณาแบบกระดูกก็เป็นกระดูกแต่ตามธรรมดาจิตอันนั้นแล้วก็ไม่ว่าอะไรเช่นนี้ถ้าหากว่าเรามาเจาะนี่ก็เป็นทันทีก็เป็นตามจริงตามขั้นของสมมุติดูในร่างกายตัวเองมันก็คือซากศพผีดิบซากผีดิบดีภายนอกภายในเต็มไปหมดคือซากศพไม่มีอะไรที่ปฏิเวณของซากศพเนี่ยแต่พิจารณาอย่างนี้ถ้าว่าพิจารณาเป็นธาตุมันก็เหมือนกับธาตุทั้งหลายทั่วไปเนี่ยคือมันจริงซะทุกอย่างเมื่อจิตจริงซะอย่างเดียวเท่านั้นมันจริงไปหมดอยู่ธรรมดาก็เหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้
ความรู้ก็มายึดเสียมันจะไปยึดอะไรตั้งแต่ความรู้นี้ก็มันยังไม่ยึดมันก็ไม่มีอะไรจะยึดจะยึดอะไรรู้แล้วพิจารณาแล้วเห็นแล้วรอบแล้วทุกอย่างปล่อยมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จิตก็ยังต้องปล่อยตามความเป็นจริงเหมือนกันคือปัจจุบันก็รู้เท่านั้นแหละคือปล่อยอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดนี่นั่นจึงว่าเสมอไม่เอียงโน้มเอียงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้พระพุทธเจ้าฝึกได้แล้วจึงนำมาฝึกโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกได้แล้วท่านจึงสอนโลกเหมือนกันโดยลำดับลำดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านปฏิบัติท่านรู้แล้วเห็นแล้วปล่อยแล้วฝึกได้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาสั่งสอนพวกเรามีที่ยึดแต่ยังปล่อยไม่ได้ให้ยึดทำยึดไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดยึดไปเรื่อยเกาะทำมันถูกต้องแนวทางมันถูกต้องไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่ถึงฐานแล้วทางหมดปัญหาตัดกันเองระหว่างบันไดกับเรามีปัญหาสายทางที่เดินมาก็เหมือนกันเมื่อถึงที่แล้วหนทางนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงที่แล้วจำเป็นเราจะต้องประกอบไปโกยหนทางไปกอดบันไดอยู่ไอ้ตอนที่มันไม่ถึงนี่เลยต้องเกาะต้องยึดให้ดีให้มีใจเข้มแข็งมีใจเป็นคนจริงจังอย่าทำอะไรอย่าเลาะแหละเลาะแหละเสียนิสัยสู้กับกิเลสก็ไม่เรื่องเรื่องนิสัยหล่อแหละนี่ไม่ดีทั้งนั้นให้มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบังคับตนมันอยากก็ตามถ้าจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ความอยากนี่คือตัวกิเลสให้ทราบทันทีไม่อยากก็ตามแต่ถ้าทำลงไปแล้วเป็นธรรมอันนี้ก็ต้องทำเหมือนอย่างเราบำเพ็ญธรรมมันยังไม่เห็นเหตุเห็นผลอันใดเลยมันต้องขี้เกียจไม่อยากทำแต่เมื่อเห็นผลแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรขึ้นเพราะผลนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้พอใจในการที่จะกระทำการเริ่มต้นนี่สำคัญครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยผ่านมาอย่างเรานั้นล้มลุกคลุกคลานตั้งแล้วล้มไปตั้งแล้วล้มไปอยู่แต่พยายามตั้งหลายครั้งหนก็ตั้งได้เหมือนเด็กหัดตั้งไข่นั่นแหละตั้งไปตั้งมามันก็นั่งได้ยืนได้เดินได้ต่อไปก็เหมือนกับเราธรรมดาไปหมดเพราะความฝึกความหัดสติกำลังมีขึ้นทุกวันถ้ากำลังวังชาเมื่อฝึกอยู่เสมอนี่ทำความพยายามอย่างนั้นเอาให้จริงให้จังเรียนไม่มากอะไรนี่หยุดเพียงร่างกายอันเดียวเท่านี้ทำไมเรียนไม่จบค้นมันเห็นมันจบที่ว่าของจริงอยู่ตรงนี้เรื่องมรรคผลนิพพานอยากหาคาดที่ไหนๆนอกไปจากตรงที่มันติดมันคล้องนี่บุกให้เบิกตรงนี้ก็ไปอสุภะมันไม่เห็นก็คือสุภะปิดบังมันอยู่นั่นเนี่ยอันนี้จังไม่เห็นก็ความสำคัญว่าแน่นหนามันคงปิดบังมันหันตาไม่ปรากฏก็เพราะความสำคัญว่าเราว่าเขาอยู่ในตัวในใจนั่นปิดบังไว้มันก็มีเท่านั้นพิจารณาลงไปตามขั้นตามภูมิของมันมันสวยมันจะพิจารณาถึงความสวยงามมันสวยที่ตรงไหนเนี่ยก็เอาสุภาพเข้าไปจับไปแก้กันทีเอาสุภาพถ้าเป็นทางโลกนั่นเขาเอาน้ำสะอาดเขาเอาของสะอาดน้ำสะอาดไปชำระของสกปรกที่เราพิจารณาธรรมะนี่เอาของสกปรกนี่เข้ามาชะล้างของที่เราสำคัญว่ามันสวยงามความสวยความงามความจริงมันไม่มีสวยมีงามมาถักสำคัญขึ้นพร้อมหน้ากิเลสจึงต้องเอาเรื่องของธรรมเอาของปฏิกูลซึ่งเป็นความจริงนั้นที่โลกทั้งหลายว่าเป็นของปฏิกูลมาชะล้างกันลบล้างกันนั่นก็เป็นธรรมสะอาดขึ้นมาไปแก้กันอย่างนั้นการพิจารณาไม่ใช่พิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวพิจารณาเป็นพื้นเป็นกิจเป็นการเป็นงานของเราจริงไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อการนับนั้นนับนี้ไม่นับเที่ยวนี่พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อยังไม่เห็นเมื่อไหร่ก็เอาจนเห็นของจริงมีอยู่นี่ขุดลงไปจนถึงน้ำ
น้ำไม่นอกเหนือไปจากดินนี่แหละขุดลงไปจะลึกบ้างมันก็ต้องเจอน้ำจนได้นี่ความจริงลึกบ้างตื้นบ้างขุดลงไปไม่หยุดไม่ถอยก็เจอความจริงได้ภายในจิตใจของเราใจละเอียดมากแต่ฐานะติดของหยาบๆนี่ที่มันสำคัญเอาให้จริงให้จังทางหน้าทางตาประกอบความภาคเพียรใช้สติปัญญาพิจารณาตัวเองในบางสิ่งบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนเนี้ยไม่บอกเพราะเป็นเรื่องอภิญญาใสเป็นเรื่องตัวเองที่พิจารณาเองบางอย่างท่านก็สอนพิจารณาตัวเองหากไม่รู้วิธีสังเกตตัวเองในการประกอบความภาคเพียรกินดื่มต่างๆตลอดถึงการหลับนอนแล้วก็ไม่มีทางจะทราบความละเอียดของธรรมไปได้โดยลำดับนะต้องใช้ความสังเกตอยู่เสมอฐานมากเป็นยังไงนะฐานน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงเดินมากเดินน้อยเป็นยังไงสังเกตด้วยทั้งๆที่มีสติเป็นองค์ประกอบความเพียรอย่างนั้นแหละแต่มันยังมีความสะดวกตามเป็นนิสัยต่างกันในท่าต่างๆนี่ก็ให้ชิมนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงในสำหรับผมนี่นอนรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์อดนอนธรรมดาผมรู้เจ้าของจริงไม่ได้อดธรรมดานั่งเดินจงกรมนั่งทำที่ภาวนาเรื่อยไปสามยาบทตลอดรุ่งนี้ผมก็เคยทำไม่ได้เรื่องหัวทื่อเหมือนก็ว่าสมองทื่ออันนี้มันเป็นงงๆเลยชอบกดอดนอนนี่ไม่ได้เรื่องสำหรับเราไม่ถูกจึงต้องหันไปทางผ่อนอาหารดีอดอาหารดีเลยไปเรื่อยแต่การอดอาหารนี่ครับอดไปมากแล้วติดกันไปมันก็ไม่ดีนะธาตุขันมันทำให้ท้องเสียได้นี่ก็เคยเป็นได้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเพราะนี่ทำมาซะจนรู้เรื่องของท้องมันทำเป็นประจำมาเลยไม่ทราบกี่ปีเรื่อยมาอย่างนั้นออกจากหมู่จากเพื่อนไปนี่ตั้งแต่ทำเรื่องอันเดียวกันนี่กี่วันขังให้ช่างมันหายไปเรื่อยเพราะเห็นว่ามันดีแต่ถ้านานประมาณไปฉันว่าเท่าไหร่มันไม่ย่อยเลยทาเอาหมดทาเอาหมดนั่นได้แค่เพียงที่หกพรรษาหยุดนั่นก็มันนั่นนะเพราะอดทนที่ได้เป็นทุกทีน่ะหามันหัดมันทำให้เพลินให้อดพออดแล้วมันช่วยความเพียรได้ดีคล่องตัวยิ่งปัญญาอัตโนมัติด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งคล่องพออุทหารลงไปนี่มันคล่องตัวเพราะปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่มันมีแต่หมุนติ้วเดียวเนี่ยถึงขั้นนั้นมันยังต้องเกี่ยวกับธาตุอยู่เหมือนกันทั้งที่มันเป็นไปโดยลำพังตัวเองแต่ความสะดวกความไม่สะดวกมันยังมีต่างกันเราเห็นได้ชัดเลยฉันที่อดทีไรพอมาฉันทาหมดระยะวังตั้งพรรษาที่16 15ไปถึง16นี่ไม่ค่อยอดหลายวันได้หรอก3วัน4วันเท่านั้นก็ฉันมันก็ถ่ายจนได้นะหมดเวลามันไปเรามาฉันถึงหลายวันมันก็ยังถ่ายมันอยู่เรื่อยแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกับเรื่องธาตุเรื่องขันยิ่งกว่าธรรมเพราะฉะนั้นธาตุขันมันถึงได้เสียไปตอนนั้นแต่เราก็ไม่เสียดายหากเป็นการเตือนให้หมู่เพื่อนรู้ไว้ในเรื่องเหล่านี้การอดนอนอียานะอียบท3ไม่ดีสำหรับผมเองถ้าอดนอนก็ให้แบบนั้นแหละแบบที่ว่าอียบทเดียวนั่งเลยอันนี้ไม่มีพลาดนี่ไม่เคยปรากฏว่าคืนไหนได้พลาดจากความอดทนภายในจิตไปเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามตะลุมบอลกันอย่างเต็มที่กันฐานเอาฟีดเข้าแลกต่อสู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างสาหัสในขณะที่นั่งนานๆ
สติปัญญามันก็ช่วยตัวเองในขณะนั้นเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วนี่จะไปพึ่งเวลาก็จนกระทั่งพรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ลุกก็เวลานี้เราไม่ได้ทำมาพึ่งเวลานี่นะเราทำเพื่อพึ่งธรรมเราจะไปหาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งมันใช้ไม่ได้เลยปัญญาก็หมุนตี้เมื่อจนกรอกจนมุมมันไม่มีที่ไปแล้วมันก็ต้องช่วยตัวเองทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรมันยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ละไม่ถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายหมุนอยู่นั่นสุดท้ายมันก็รู้ซะจนได้ลงซะจนได้ถึงฐานทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าได้มากน้อยต่างกันคืนที่มันสะดวกเลยอย่างนี้ครับประมาณ 3-4 ทุ่มมันแล้วได้แล้วนะได้จนลงเป็นครั้งหนึ่งไปแล้วจากนั้นมันก็ลงขึ้นมาเรื่อยถอนขึ้นมาเรื่อยลงเรื่อยนี่เรียกว่าสะดวกบางคืนตั้งเที่ยงคืนยังเอาลงกันไม่ได้เลยก็มีนั่นแหละเรียกว่าทุกข์มากที่สุดโอ้โหแข้งขานี่มันตายไปเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ความสัมผัสความเพียรเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำมันก็ต่างกันถ้าจิตไม่ดีถ้าจิตพิจารณาไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวเองถ้าจิตพิจารณาทันแล้วก็ธรรมดาธรรมดาถึงเวลาแล้วลุกออกไปเฉยๆไม่เห็นมีความทุกข์ลำบากอะไรจึงทำให้เชื่อแน่ลงไปเลยนะจิตเป็นสำคัญนะและยิ่งเวลาจิตเข้าสู่ทั้งที่จิตนั้นมันก็มีกิเลสทั้งมันนะแล้วมันปล่อยอะไรจะทั้งหมดเลยในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ด้นล้วนจนกระทั่งร่างกายก็หายหมดจริงๆนะเวลามันเข้าถึงขั้นความสงบมันเป็นที่ในขั้นของสมาธิโดยที่อาศัยปัญญาเป็นเครื่อง ทำให้สงบให้รวมเป็นอย่างนั้นมันลงด้วยปัญญานะที่คือว่าปัญญาบวกสมาธิหมายอย่างนี้เองถ้าลงได้จะลงถึงฐานขนาดนั้นผมไม่เคยลงด้วยสมาธิธรรมดาลงด้วยปัญญาเท่านั้นวาดฟันหันแหลกกันจนไม่มีที่ติดต่อกันแล้วมันขาดสะบั้นกันลงไปเลยที่นี่เหลือตั้งแต่ความสักแต่ว่ารู้นั่นฟังคือพูดอะไรอีกไม่ได้นะมีสักแต่ว่าเท่านั้นแต่ความอัศจรรย์นั้นเกินคาดเกินหมายนั่นถ้าลงได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วที่นี่มันก็ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระประเจกพุทธเจ้าท่านนั่งนิโรธสมาบัติเจ็ดวันท่านนึกออกโอ้ยนั่งพระราก็เป็นไรถ้าลงไม่มีการมีสถานที่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกันแล้วขี่กลับขี่กันก็นั่งไว้ถึงร่างกายจะพังไปมันก็ไม่ได้รับทราบกันนี่นะนั่นมันเชื่ออย่างนั้นนะร่างกายมันทนไม่ไหวถึงกลับถึงกันอย่างนั้นมันก็พังมันธรรมชาตินั้นมันก็เป็นธรรมชาตินั้นเหมือนนั้นดังที่อะไรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านท่านโยธสมาบัติอยู่ที่นางสามาวดีด้วยพาบริษัทบริวารไปอาบน้ำแล้วขึ้นมาหนาวก็เลยมาเผาฟางผิงพอดีพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่นั่นนั่นที่ท่านเขาโยธสมาบัติงั้นไฟไหม้ทันพอไฟยุบไปเห็นพระพุทธเจ้าเที่ยวนั่งพากันโดดหนีพวกนี้นั่นแหละกรรมที่นางสาวดีถูกนางมากันพีเผาเพราะกรรมนี้ว่ามันแล้วท่านก็ไม่เห็นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเที่ยวนั่นทั้งนี้คือจิตของท่านไม่ออกมารับภาพถึงเรื่องอาการภายนอกเลยแม้แต่กิริยาของจิตท่านก็ไม่มีอะไรแสดงพูดไม่ได้ว่างั้นเราจะพูดอาการอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากหนึ่งอยู่เท่านั้นหนึ่งนั้นมันก็ไม่เหมือนหนึ่งทั้งหลายด้วยนะคือจิตของเราสงบมานานมันก็เป็นหนึ่งแต่อันหนึ่งอันนั้นมันหนึ่งด้วยความแยกแยะออกอะไรจากอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลยดินฟ้าอากาศสถานที่อะไรไม่ปรากฏนั่นแหละตัวอัศจรรย์แต่มันเป็นได้โดยการโดยทางปัญญานะสำหรับผมเองนั่นแหละที่ว่าได้อัศจรรย์ทุกวันคือได้อย่างนั้นไม่นานก็ตาม
แต่ก็ได้อย่างนั้นไม่เคยพลาดแม้แต่คืนเดียวบรรดาที่เราเคยนั่งตลอดรุ่งไม่เคยมีพลาดแม้คืนเดียวที่ไม่เห็นอย่างนั้นหากไม่เห็นนั้นคงจะเสียใจมากเหมือนกันนะดีไม่ดีคืนหลังอาจจะฟาดกันอีกนะเพราะจิตเรามันเป็นนิสัยข้างยิงมันจริงมันจังอันนี้เลยชมอย่างนี้มันก็ได้ทุกคืนเป็นแต่เพียงว่าได้นาได้ยากลำบากต่างกันเนี่ยปัญญาอุดมสมาธิถึงขั้นหัวเรื่องหัวต่อแล้วมันเอากันจริงจริงจังๆก็ลงได้อย่างถึงใจครับทำให้เกิดความกล้าหาญชันชัยเพราะว่าเรื่องพิจารณาเรื่องธาตุก่อนชัดเจนว่าดินเป็นดินแท้ๆน้ำเป็นน้ำแท้ๆลมเป็นลมไฟเป็นไฟจริงๆใจเป็นใจจริงๆอย่างถึงใจอะไรมันตายอะไรมันตายพิจารณาไปแล้วไม่มีอะไรตายเอ้ยโกหกกันแน่ไอ้ความตายมันก็ไม่มีมันไม่กลัวถึงเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะผมไม่ใช่เวทนาหน้านี้จะเป็นหน้าไหนนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วว่าเป็นความจริงเต็มส่วนแล้วหวั่นไหวกันที่ไหนจะทุกข์ทานกันที่ไหนกลัวกันที่ไหนไม่มีอะไรกลัวกันนี่แต่ความจริงอยู่ด้วยกันนะเมื่อต่างกันต่างจริงแล้วก็ไม่กลัวกันแล้วก็ทุกข์เตือนกันมันรู้ได้ชัดนี่พูดถึงความถูกจริตนิสัยของเรานั่งในยาบท3คือไม่นอนนี่มันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์สำหรับผมเองมันไม่ได้อย่างถึงใจเหมือนกับนั่งแบบนี้นั่งแบบเอาตายสู้เลยมันได้ทุกครั้งเดินจงกรมก็ไม่เคยตลอดรุ่งยัง 4-5 ชั่วโมงอยู่ในย่าง5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ว่าไม่ได้นะบางทีถึงจะทันหันฟาดจนกระทั่งบัดขวัญตอนปัญญาอัตโนมัตินี่นะมันไม่รู้ละไอ้ว่าเดินจงกรมมันช้ามันเร็วหรือว่าเดินนานหรือไม่นานไม่เคยไปสนใจกับเวลาเวลามันหมุนอยู่ติ้วติ้วอยู่ภายในจิตนึงมันก็เลยไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงแหละกลางวันแสกๆมันตากแดดเดินอยู่ได้สบายมันไม่ปรากฏว่ามันร้อนมันอะไรนะมันลืมไปหมดจิตไม่ได้ออกหมุนติ้วติ้วตาเองก็ฟ้าฟางไปเพราะจิตไม่ออกตาก็เลยฟ้าฟางไปเดินก็ชนป่าชนสองฝากทางไปบางทีก็ยืนซะก่อนทำมันเป็นงั้นหนดมันเพลินจริงๆถึงขั้นมันเพลินที่เรียกว่าอุทธัจจะคือเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมพักผ่อนทางด้านสมาธิมันก็เลยพอดีเราก็ไม่ค่อยจะกำหนดเวลาเวลาเหมือนคงไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงกลางคืนเราเคยตั้งเวลาทีละ 4-5 ชั่วโมงได้แต่กลางวันไม่ได้ตั้งมันที่ไม่ได้สนใจกับมันนั่นแหละการต่อสู้กิเลสมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องง่ายๆทีนี้ทางมันเดินทางเดินมันก็ไปแถวนั้นนี่เราจะเอาความสะดวกสบายเข้าไปว่าเพื่อจะได้อัดได้ทำมาตามความต้องการของเรามันก็ไม่มีทางมันมีทางเดียวเท่านี้แล้วเป็นก็ยากลำบากขนาดไหนก็สู้ทางไปตรงนี้นี่เฮ้ยนิสัยของเราเป็นยังไงนิสัยละเอียดก็ไม่ยากอย่างท่านประจักษ์การท่านที่ท่านมีนิสัยละเอียดยังตรงผมตรงนั้นน่ะพิจารณาผมแล้วบรรลุธรรมเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาแล้วท่านพร้อมแล้วอยู่ว่าอุคติตันอยู่เรามันอะไรก็ไม่รู้อุคติตันอยู่วิปปิตันอยู่เนยยะเราก็ไม่อยากจะพูดเราอยากพูดจะปะทะปรมะในพวกเราพวกปะทะปรมะว่าไงมันมืดแปดทิศแปดด้านหาทางไปทางมาไม่ได้แต่ก็บึกบืนตามกำลังเจ้าของเมื่อปุญจิงก็เดี๋ยวว่าเนยยะเองผู้ที่ควรนำไปได้เนยะบอกควรพระพุทธเจ้าควรนำควรลากควรจูงไปได้ธรรมของพระเจ้าพอลากพอจูงไปได้หลายครั้งหลายหนก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไม่เหมือนพวกปัทภปรมะที่พวกเขาเป็นคนไข้กับเข้าห้อง ICU หมดหวังประเภทเหล่านี้เป็นประเภทหมดหวังไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แหละสำหรับคนคนนั้น
เราไม่ใช่ประเภทนั้นก็ต้องต่อสู้ให้จริงให้จังเอาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเวลานี้การพูดปฏิบัติผู้ที่จะคอยแนะนำสั่งสอนหรือพาดำเนินก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะโลกมันเหยียบย่ำทำลายพากันทราบหรือยังโลกก็คือโลกามิตรนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายเบื้องต้นของบวชเข้ามาเพื่อแสวงหาธรรมขั้นต่อมาก็แสวงหาลาภสักการะบูชาหาเงินหาทองป้ายใหญ่เลยเรื่องธรรมไม่ทราบหายหน้าไปไหนกิริยาท่าทางความคิดความอ่านความปรุงต่างๆที่แสดงออกมาเรื่องแน่ตั้งแต่เรื่องเป็นโลกามิตรทั้งหมดเหยียบย่ำทำลายหัวใจยืนเดินนั่งนอนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความคิดความปรุงเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาหาธรรมที่จะมาสัมผัสสัมพันธ์จิตใจไม่น้อยหนึ่งมันไม่มีเลยอย่างนี้มีมากอย่างนี้รีบเห็นโทษเสียตั้งแต่บัดนี้เรื่องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลานี้และยังจะเป็นมากยิ่งกว่านี้ไปอีกเป็นไม่ไหนวัดแทนที่จะเป็นสถานที่เสาะแสวงหาธรรมหน้าที่การงานเป็นไปด้วยอัตด้วยธรรมมันกลายเป็นเรื่องของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายภายในวัดภายในพระเนียนซะเองนั่งมาแต่กองไปแล้วอย่างนี้ให้พากันสังเกตให้พากันพิจารณาให้รีบตักตวงตัวเองเสียในการอันควรที่ทำได้สถานที่ก็เหมาะสมหมู่เพื่อนก็อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกเป็นกัลยาณมิตรอยู่ทั้งวัดทั้งวาต่างคนต่างมีใจเป็นอัตเป็นธรรมเหมือนเป็นอวัยวะอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมด้วยกันนี่เป็นความสะดวกสำหรับการอยู่แล้วก็เป็นความสะดวกในการประกอบความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายไอ้เรื่องแสลงหูแสลงตานี่มันเป็นเรื่องเป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นธรรมารมณ์อยู่ภายในจิตใจให้ขุ่นให้คิดให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะรายนั้นเพราะรายนี้เพราะองค์นั้นเพราะองค์นี้อย่างนี้มันมีอยู่มากอย่าให้มันมีภายในเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างมีใจมุ่งต่อจะทำแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องความถือเนื้อถือตัวถือสูงถือต่ำถือความรู้ความฉลาดอันเป็นเรื่องของสมมุติโยมหรือเป็นเรื่องของกิเลสเสกสรรมานั้นอย่าให้มันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมคือความจริงเลยให้ถือความจริงเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้ใดทำถูกยอมรับกันทันทีนั่นคือนักธรรมะนะฮะสุดท้ายนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง